เชียงใหม่ก็ยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ใหม่ต่อเนื่องนะครับทำให้มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มเติมนะครับคุณวสันต์ปัญญาเรือนรายงานสดมาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับเชิญครับครับคุณอนุชาคุณจิรชตาครับเมื่อวานนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่69คนนะครับแม้ช่วงนี้จะพบผู้ป่วยไม่ถึง100คนต่อวันแต่จากสถิติและจากข้อมูลนั้นพบว่าการระบาดรอบนี้เป็นวงกว้างและมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนเพิ่มมากขึ้นนะครับล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งปิดสถานที่เสี่ยงในอำเภอเชียงดาวเป็นเวลา14วันครับเจ้าหน้าที่ปกครองและอสม.ในตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ยังคงตั้งจุดตรวจปิดสถานที่เสี่ยงในชุมชนหลังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงงานคัดแยกไข่ไก่แล้วกว่า70คนที่ผ่านมาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีมติให้ปิดโรงงานห้ามเข้าออกโดยนำหลักการบับเบิ้ลแอนด์ซีลมาใช้ควบคุมการแพร่ระบาดและให้พนักงานที่อาศัยอยู่ภายนอกทั้งหมดเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่โรงงานครับล่าสุดคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ประกาศพื้นที่ควบคุมการเข้าออกอีก1หมู่บ้านในอำเภอเชียงดาวหลังพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนพร้อมขอความร่วมมืองดเดินทางเข้าออกนอกหมู่บ้านและห้ามทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคนายกนกศรีวิชัยนันปลัดจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่อำเภอเชียงดาวแล้ว22คนและจากการสอบสวนโรคพบว่ามีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในหมู่บ้านแม่จาตำบลทุ่งข้าวพวงและบ้านศรีสะอาดตำบลเชียงดาวซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่การแพร่ระบาดเป็นวงกว้างจึงต้องประกาศขอความร่วมมืองดเดินทางเข้าออกครับเชียงดาวดำเนินการจัดระเบียบจัดระบบและควบคุมติดตามผู้ใดเข้าออกตามข้อ1เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคโควิด19ข้อ5ให้ในอำเภอเชียงดาวในฐานะหัวหน้าศูนย์บริการควบคุมโรคอำเภอเชียงดาวและเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่ออำเภอเชียงดาวกำกับควบคุมดูแลให้เป็นไปตามระเบียบและให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมถึงวันที่10สิงหาคม2564ขณะเดียวกันคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีมติขยายเวลางดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติไปจนถึงวันที่31สิงหาคมโดยให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทนตามมาตรการหรือแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดและให้งดสั่งงานหรือมอบหมายงานรูปแบบการรวมกลุ่มเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในภาพรวมของประเทศยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับซึ่งการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ที่ผ่านมานั้นมีเสียงเรียกร้องจากผู้ปกครองหลายครอบครัวนั้นมีผลกระทบทั้งเรื่องของอุปกรณ์การเรียนและระบบอินเทอร์เน็ตที่ไม่มีความพร้อมครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเรียนออนไลน์นั้นเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดท่ามกลางการแพร่ระบาดในจังหวัดเชียงใหม่ที่ยังคงพบผู้ป่วยหลายสิบคนต่อวันครับคุณอนุชาคุณจิรชตาครับครับขอบคุณคุณวสันต์นะครับ